สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟก็จะมาสอนวิธีการประดิษฐ์ตัวใบสีลูก7นะครับเรามาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับไปครับขั้นตอนการทำนะครับฉีกใบตองกว้าง3นิ้วจากนั้นตัดใบตองให้ได้ความยาว6นิ้วครับวิธีการม้วนนิ้วใบสีครับใช้พุทธพลาสติกนะครับพุทธเม็ดเล็กๆนะครับเสร็จแล้ววางใบตองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ม้วนเข้าไปเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดนี้ครับฝั่งซ้ายทบเข้ามาครับทำนิ้วใบสีลักษณะนี้นะครับจำนวน7นิ้วครับอันนี้คุณครูได้ทำเตรียมไว้แล้วนะครับครบ7นิ้วขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนการห่มผ้านุ่งตัวใบสีนะครับวิธีการห่มผ้านุ่งฉีกใบตองกว้าง3นิ้วครับตัดให้ได้ความยาว7นิ้วขึ้นไปนะครับวางผ้านุ่งทาบด้านหลังแบบนี้ครับนิ้วใบสีนิ้วที่2วางในลักษณะนี้นะครับพับด้านขวาพับด้านซ้ายแนบไว้ครับชั้นที่5ครับชั้นที่6ครับสุดท้ายครับชั้นที่7วิธีเก็บงานนะครับฝั่งผนุงทาบด้านหลังเสร็จแล้วก็พับฝั่งขวาพับฝั่งซ้ายทบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็แม็กครับเก็บไว้ให้แน่นห่างใบตองที่เกินออกมาตัดออกครับครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการห่มผ้านุ่งตัวใบสีลูก7นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ